ตำรวจเชิตัวนายถวินธรณีอายุ49ปีมาให้ปักคำพร้อมรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองยี่ห้อโตโยตา้ารุ่นโคโรร่าหมายเลขทะเบียน1มมกไก่7846กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถที่ก่อเหตุเฉียวชนนายอิทธิพลวงษาอายุ60ปีบริเวณหน้าประตู3ตลาดยิ่งจเจริญสะพานใหม่ก่อนหลบหนีไปเมื่อช่วงเดือนกันยายน จากการสอบสวนนายทวินรับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุจริงโดยขณะเกิดเหตุมีฝนตกลงมาโปรยปลายอีกทั้งจุดเกิดเหตุค่อนข้างมืดซึ่งคิดว่าตนเนี้ขับรถไปเฉี่ยวชนกับแท่งบริเออร์เมื่อขับผ่านมาได้สักระยะจึงไปจอดรถที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนถนนรามอินทราฝั่งขาออกมุ่งหน้ามีนบุรีเพื่อตรวจเช็คความเสียหายจนกระทั่งพบว่ากระจกหน้ารถแตกและกันชน และกันชนหน้าแตกจากนั้นวันรุ่งขึ้นจึงขับรถไปซ่อมที่อู่รถย่านรามอินทราจนกระทั่งมาถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและหลบหนีก่อนนำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนสอนอบางเขนเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป สำหรับรถแท็กซี่ที่ก่อเหตุนายทวินได้สวมทะเบียนมาจากรถแท็กซี่ยี่ห้อโตโยต้ารุ่นโคลอาอัลติสโดยมีนายวิเชียนทองทิพย์อายุ51ปีเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์และจดทะเบียนจากกรมการขนส่งทางบกอย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ทางตำรวจก็จะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการต่อสื่อมวลชนในวันพรุ่งนี้ค่ะ